มีเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เปิดปฏิบัติการทางทหารระหว่างกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565อีกไม่กี่เดือนนี้กำลังจะครบ2ปีเต็มแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นการสู้รบก็ยังคงเข้มข้นต่อไปนะคะโดยวันนี้ทางประธานาธิบดีปูตินออกมาส่งสัญญาณเตือนไปยังยูเครนนะคะบอกว่าความเป็นประเทศของยูเครนอาจจะถึงจุดที่ไม่สามารถกลับมาคืนได้ดังเดิมแล้วนะคะเนื่องจากว่าหากว่าการสู้รบสงครามยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ยังพูดถึงสู่สันติภาพที่ยูเครนนำเสนอด้วยนะคะว่าเป็นแนวทางที่ต้องการจะบีบให้รัสเซียคืนดินแดนที่ยึดมาได้จากยูเครนกลับไปซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นรัสเซียยืนยันบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะยึดพื้นที่ของยูเครนมาได้แล้วเกือบ18%ของทั้งประเทศยูเครนค่ะในขณะที่เกาหลีเหนือนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับทางรัสเซียเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็ให้การสนับสนุนเคียงข้างเกาหลีเหนือในเวทีการประชุมสหประชาชาติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานบอกว่าตัวแทนของทางเกาหลีเหนือค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนรัสเซียนะคะซึ่งรัสเซียก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังเกาหลีเหนือค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนเรื่อยมาค่ะทางสำนักข่าว RIA ได้รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ให้การต้อนรับและจับมือกับนางโชซอนฮีรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงเกาหลีเหนือที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ด้วยค่ะทั้งสองได้ประชุมหารือกันนะคะโดยมีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียร่วมในการหารือด้วยขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียเองระบุนะคะก่อนการประชุมกับประธานาธิบดีปูตินได้มีการขอบคุณไปยังเกาหลีเหนือด้วยค่ะที่เกาหลีเหนือนั้นให้การสนับสนุนรัสเซียในปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนมาตลอดนะคะขณะที่รัสเซียก็แสดงจุดยืนสนับสนุนเกาหลีเหนือในเวทีขององค์การสหประชาชาติมาโดยตลอดเช่นกันแล้วก็ยังชื่นชมความจริงใจที่เกาหลีเหนือได้ปฏิบัติต่อรัสเซียในแบบเดียวกับที่รัสเซียก็ปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันค่ะในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยทางลาฟรอฟก็บอกนะคะว่านโยบายของสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือและไม่ได้ช่วยปรับปรุงสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ขณะที่รัสเซียเองเรียกร้องให้ทุกฝ่ายค่ะยุติการกระทำใดๆก็ตามที่อาจจะนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาครัสเซียนั้นสนับสนุนให้เริ่มกระบวนการเจรจาโดยปราศจากการตั้งเงื่อนไขใดๆเพื่อจะได้บรรลุสันติภาพและเสถียรภาพที่มั่นคงทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ดมิทรีเพชคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินอาจจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในเร็วๆนี้ตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศหญิงเกาหลีเหนือเองก็บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นหวังที่จะยกระดับสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ระดับใหม่ในปีนี้และจะพยายามทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อปฏิบัติให้ลุล่วงตามข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศด้วยส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะล่าสุดประธานาธิบดีปูตินออกมาเตือนไปยังยูเครนนะคะบอกว่าความเป็นประเทศของยูเครนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาคืนดังเดิมได้อีกถ้าหากว่ารูปแบบของการทำสงครามการสู้รบยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปโดยทางรัสเซียเองได้บอกว่าการตอบโต้กลับเพื่อโจมตีรัสเซียของยูเครนนั้นก็ล้มเหลวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางประธานาธิบดีปูตินก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนค่ะปฏิเสธสูตรสันติภาพของทางยูเครนนะคะที่ยูเครนเป็นผู้นำเสนอออกมาโดยสาระสำคัญของสูตรสันติภาพของยูเครน10ข้อก็คือต้องการเรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอนทหารออกไปจากยูเครนฟื้นฟูบูรณภาพด้านดินแดนของยูเครนโดยให้รัสเซียคืนดินแดนที่ยึดไปกลับให้กับยูเครนแต่ทางผู้นำของรัสเซียเองก็เปิดเผยนะคะว่าข้อเรียกร้องสันติภาพนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็บอกว่าการเจรจาต่างๆเกี่ยวกับยูเครนนั้นล้วนเป็นความพยายามที่ต้องการจะโน้มน้าวรัสเซียให้สละทิ้งดินแดนที่รัสเซียได้มาตลอด1ปีกว่าที่มีการสู้รบกันมานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยรัสเซียจะไม่ยอมถูกบีบให้ต้องสละดินแดนที่ได้มาค่ะโด
ดยล่าสุดนั้นรัสเซียสามารถยึดครองดินแดนในยูเครนได้แล้วร้อยละ 17.5 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศยูเครนค่ะส่วนสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในยูเครนนะคะก็มีอาคารหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่ถูกยิงด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้อาคาร2หลังด้วยกันนะคะแล้วก็มีอาคารอีกหลายหลังได้รับความเสียหายด้วยโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ2ลูกใส่ที่เมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ2ของยูเครนค่ะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด17คนด้วยกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมืองคาคิฟแห่งนี้ก็เพิ่งจะถูกยิงด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียเช่นกันค่ะซึ่งในครั้งนั้นมีโรงแรม1แห่งได้รับความเสียหายและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บไป11คนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ